ที่นี่หนูอยู่กับลุงกับป้าแล้วหนูเป็น3คนค่ะหนูมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่าพ่อกับแม่มาฝากไว้ค่ะตั้งแต่อายุ3ขวบเขาบอกว่าจะมาฝากไว้ตรงทางวันก็จะไปรับก็ไม่มารับผมท้าน้องเตะ3ครั้งโอ้โหต้องไม่เห็นพื้นที่สีแดงบนตะปูครับไอ้เดียวพี่ตุ๊กที่นี่หนูอยู่กับลุงกับป้าแล้วหนูเป็น3คนค่ะหนูมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่าพ่อกับแม่มาฝากไว้ค่ะตั้งแต่อายุ3ขวบเขาบอกว่าจะมาวางไว้ที่โรงทำวันก็จะไปรับก็ไม่มารับตอนนั้นหนูรอไหมรอพ่อแม่ไหมก็รอค่ะถามป้ากับลุงค่ะว่าเขาจะมารับตอนไหนเด็กก็บอกว่าเขาก็ไม่บอกตัวป้าเองเป็นป้าของน้องมายเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่น้องมายค่ะค่ะเมื่อ10ปีก่อนน้องสาวก็เอาน้องมายมาฝากกับป้าค่ะก็จะไปทำงานแต่ว่าไม่มีคนดูแลลูกเพราะน้องก็ทำงานไกลเลยมาฝากกับป้าไว้บอกว่าฝากไว้ก่อนละ3วันป้าก็บอกว่าได้แต่ว่าก็หลายวันแล้วก็ไม่มาค่ะลุงกับป้าก็ปรึกษากันว่าถ้าพ่อแม่ก็ไม่เอาแล้วก็จะส่งเสียเลี้ยงดูเองค่ะตั้งแต่หนูมาอยู่ที่นี่ก็ลุงกับป้าก็ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยก็รักลุงกับป้าเหมือนพ่อแม่เลยก็ลุงเรียกว่าพ่อแล้วก็ป้าเรียกว่าป้าเลยจ้ะไม่รู้มันติดปากเลยค่ะป้าก็ตัดยางค่ะกับลุง2คนลุงกับป้าช่วยกันตัดก็1วันก็ได้ประมาณ 5-600 ค่ะเวลาตัดยางค่ะก็มันเวลาฝนตกก็ตัดไม่ได้ค่ะช่วงที่ว่าไม่ได้ตัดยางลุงก็ไปทอดแหหาปลาค่ะเวลาก็มาขายได้วันประมาณก็บางทีก็ได้2 300บางวันก็ไม่ได้พอได้กับข้าวกินค่ะถ้าหนูไม่มีลุงกับป้าชีวิตหนูก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเพราะว่าหนูรักหนูมากๆค่ะโอ้ขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาให้หนูได้โตมาวันนี้ก็อยากจะตอบแทนเขาตังมาเลี้ยงเขาเหมือนเขาเลี้ยงหนูตอนเด็กๆอ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโรจรินทร์ปาวลาค่ะอายุ13ปีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องไม้ค่ะมาจากจังหวัดตรังค่ะน้องไม้โอ้โหใส่ชุดมานักมวยมาเลยน้องไม้เมื่อกี้จากที่ดูนี่หนูอยู่กับคุณลุงคุณป้าที่ดูแลรักหนูมากๆเลยนะลูกนะแล้วนี่เข้ามาสู่นี่ได้ยังไงเนี่ยวงการมวยวงการใส่กางเกงแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพ่อถามว่าอยากต่อยมวยไหมหนูก็บอกว่าอยากต่อยแล้วตอนนั้นเคยถามพ่อไหมทำไมอยู่ดีๆพ่อมาชวนอ่ะลูกก็ถามพ่อบอกว่ามันสนุกแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยแล้วคุณพ่อเป็นนักมวยป่ะครับเป็นนักมวยค่ะอ๋อคุณพ่อเป็นนักมวยอยู่แล้วเข้าใจแล้วแสดงว่าท่านเป็นนักมวยก็อยากให้ลูกได้แบบมีวิชาติดตัวแล้วเวลาไปต่อยอย่างเงี้ยมีแบบได้เงินไหมได้ค่ะ
ได้เท่าไหร่ลูกก็แรกๆตอนต่อยได้ประมาณ500เพราะว่ามาปลายปีก็ได้ 2,000 3,000 ค่ะโอ้ทำไมอ่ะทำไมถึงได้เพิ่มแสดงว่าเชี่ยวขึ้นงี้ป่ะเขินๆเคยไปชกแข่งรางวัลไหนที่ภูมิใจที่สุดลูกรางวัลไปต่อยที่ภูเก็ตเหรอภูเก็ตรางวัลอะไรนะลูกแชมป์เยาวชนนานาชาติแชมป์เยาวชนนานาชาติแปลว่าคนที่มาแข่งนี่มาจากหลายประเทศเนี่ยเหรอลูกเหรอค่ะของเยาวชนทั่วโลกเลยค่ะแล้วมีอีกไหมมีรางวัลไหนที่ภูมิใจอีกไหมลูกก็แชมป์สมาคมมวยหญิงภาคใต้โอ้โหแสดงว่าภาคใต้นี่ก็คือกวาดมาหมดค่ะมีรางวัลไหนที่ภูมิใจอีกไหมลูกที่ญี่ปุ่นค่ะไปแข่งถึงญี่ปุ่นค่ะโอ้โหเป็นแข่งอันนั้นเขาเรียกอะไรลูกแบบรุ่นไหนรุ่น29กิโลจำนะอ๋อเหรอแล้วคนที่หนูไปชิงแชมป์ด้วยนี่เป็นชาวอะไรลูกชาวญี่ปุ่นค่ะชาวญี่ปุ่นเลยโอ้โหผลเป็นยังไงชนะคะแนนค่ะโอ้ถึงแล้วคะแนนเท่าไหร่ฮะไม่รู้ไม่เห็นไปอยากรู้แหละอยากรู้รายละเอียดต่อยเก่งขนาดนี้นี่เคยต่อยกับมวยผู้ชายไหมเคยค่ะได้เหรอฮะเหรอแล้วผลเป็นไงมั่งลูกต่อยกับผู้ชายชนะค่ะโอ้ยนี่ไม่เบาแล้วนะเนี่ยมีไอดอลไหมลูกมีค่ะพี่จะเต็มค่ะเง่เพื่อนหญิงพลังหญิงแล้วมีฝั่งผู้ชายไหมฮะลูกมีค่ะพี่รถถังแล้วก็พี่ตะวันฉายค่ะโอ้โหท็อปทั้งนั้นเก่งทุกคนทุกวันนี้ลุงป้าว่าไงมั่งอะที่เรามาต่อยอยู่อย่างเงี้ยลุงก็ว่าเหนื่อยไหมเจ็บไหมหนูบอกว่าเหนื่อยแต่ก็ทนเพื่ออะไรลูกเพื่อครอบครัวอยากช่วยใช่ไหมลูกเวลาที่มันเจ็บเคยท้อไหมเคยแบบไม่อยากเล่นแล้วอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมก็เคยท้อค่ะแต่ก็อยู่สู้ป้าลุงป้าพ่อแม่ค่ะวันนี้เราคงได้เห็นฝีไม้ลายมือนะค่ะแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกปลดหนี้ให้พ่อแม่ค่ะพ่อแม่เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่รู้ไหมลูก 30,000 ค่ะ 30,000 นะมาปลดหนี้ด้วยน้ำหมัดของเราเนี่ยนะคะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีลูกสวัสดีครับมายดีใจมากที่มายมารายการนะครับเริ่มการครับเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงในวันที่เขาไม่มีคู่ชกแล้วก็ไปต่อยกับผู้ชายนะครับวันนั้นเนี่ยเขาเคยต่อย2ครั้งวันนั้นชนะ2ครั้งใช่ไหมลูกค่ะชนะคะแนนชนะน็อกตำจกไว้เรือชนะน็อก2ครั้งเลยครับน็อกด้วยอะไรลูกตอนไว้ที่ต่อยผู้ชายครั้งเนี้ยก้านคอกับก้านคอกับต่อยหมัดน็อกกับหมัดครั้งนึงเตะก้านคออีกครั้งนึงก็ใช้หมัดก้านคอผู้ชายด้วยวันนี้ลูกเป็นโอกาสดีที่หนูจะเพิ่มสถิติการชกค่ะชนะผู้ชายสูงอายุเอางี้ลูกหนูอยากให้ใครวัดความหนักของอาวุธของหนูลุงหอยดีกว่าลุงหอยเป็นคนที่เด็กรักพี่เดี๋ยวรบกวนพี่รับอาวุธน้องหน่อยได้สิทีมงานครับขออุปกรณ์ล่อเป้าพี่หอยเชิญครับตกลงใครถามก่อนเลยแหละเอาเตะก่อนไหมลูกเตะก่อนนะเตะก่อนบอกพี่หอยได้ลูกสูงหรือต่ำสูงหรือต่ำไปได้แล้วประมาณตรงนี้ใช่ไหมลูกตรงนี้ใช่ไหมเป้าอยู่นี่ตรงทรงดีทรงดีจริงอีกทีเอียงขาแบบจังอีกเคยได้มากสุดกี่ทีลูกรัวต่อเนื่อง50ทีโอ้โหเดี๋ยวนะ3ยังกระเทือนถึงเข่าเลย10ไหวไหม10ไหวไหมเจ็บแขนไหมให้11 11ครั้งลูก11ครั้งหนูจับบอกดูก่อนนะ11ครั้งมา
เท่าไหร่แล้ว11ครั้งอะไรนะไม่จริงหรอพี่แกบอกว่าไม่ต้องรอเป้าเตะท้องได้เลยได้เหรอเออไม่ได้หรอกพี่แรงไม่ไหวพี่เชื่อผมผมเชื่อพี่ไงนี่คำไหนเหรอผมต้องไม่เชื่อคุณผมเชื่ออยู่แล้วโอ้โหนี่หนักนะมือเฮ้ยทำไมผมมือผมอยู่ในทรงนิ้วมือดูอ่อนล้ามากมือดูอ่อนล้ามากช้าๆอู้หนักอาวุธหนักเราจริงๆคืออะไรลูกหมัดโอ้แต่หมัดอันนี้มันเราต้องใส่นวมเนาะไม่ใส่นวมเดี๋ยวเจ็บไม่เอาพี่โอ้ยไม่เอาพี่ไม่เอาพี่อะไรนะเจ็บจุกนะไหวป่ะไหวไม่พี่อะไหวป่ะสัก 20% ได้มั้ยลูก 20% ไม่ได้ 20% ไม่เอาเต็มที่นะไม่ต้องเต็มแรงนะแค่20พี่20นะลูก20ไม่ใช่20ครั้งนะลูก 20% นะลูกอุ๊บอู้จ้ะอู้ดังฟูกอะดังฟูกอะกำลังจังเลยคุณชุบได้ยินเสียงใช่ไหมไปพักเถอะพี่ไปพักเถอะขอบคุณพี่หน่อยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะมีสิ่งท้าทายหนูเพิ่มเมื่อกี้ไม่ใช่โจทย์นะลูกเมื่อกี้ไม่ใช่โจทย์เมื่อกี้เป็นการอุ่นเครื่องคราวนี้แหละภารกิจจริงละทีมงานครับโจทย์มาเลยครับอะไรคืออะไรอ่ะที่ซ้อมเตะป่ะท่านกรรมการครับผมว่าชัดเจนในตัวครับภารกิจนี้เป็นฐานครับเรามีฐานทั้งหมดอยู่3ฐานด้วยกันฐานแรกเนี่ยครับจะต้องยกดัมเบลขึ้นมาแล้วก็ต่อย15ครั้งฐานต่อมาคือการกระโดดขึ้นมายืนบนยางแล้วก็ลงมากระโดดขึ้นไปยืนบนยางแล้วก็ลงมากระโดด2ข้างนะครับ15ครั้งแล้วก็จับกระสอบทรายแล้วก็กระโดดตีเข่ากระโดดตีเข่าอีก15ครั้งน้องน่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ขึ้นกับกรรมการครับเรียนเชิญพี่ป๋องพี่หอยครับสักครั้งก็พี่ครับพี่ต้องปรึกษากันตรงนี้ต้อง15ครั้งใครจะ8ใครจะ7อ๋อบวกกันได้ต้องบวกกันเพราะตรงนี้กระโดดไป8หรือ7ปุ๊บเวลาจะหยุดแล้วคนต่อไปกระโดดต่อให้ครบ15แล้วไปกระโดดตีเข่าจับตีเข่าให้ได้15ครั้งแล้วหยุดเวลาจะท้าน้องด้วยเกณฑ์เนี่ยครับผมเหลือสัก5ได้มั้ยกับกระโดดนี่พี่คุยกับเพื่อนพี่คุยกับเพื่อนเดี๋ยวถ้าคุณ5ผมก็10เงี้ยเหรอมันจะเยอะไปมั้งไม่มีผมบองเมื่อกี้พี่คุยกันโอเคใครจะกระโดดฮะ8ที7ทีผม8ผม8 7อ่ะแล้วใครจะเริ่มต่อยผมต่อยพี่ต่อยพี่ต่อย15ครั้ง15ครั้งพี่กระโดด8ครั้งเวลาหยุดแล้วพี่ป๋องค่อยไปต่อแทงข่าวผมแทงข่าวเองแทงข่าว15ครั้งพร้อมนะครับพร้อมไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15วางเลยพี่กระโดดพี่กระโดดครับ8ครั้ง1โอ้ยไหวมั้ยโอ้ย3 4โอ้ย5ดูเขา6 7นี่8อ้าวหยุดครับเวลาหยุดแล้วครับเวลาหยุดแล้วพี่ตอนนี้ใช้ไป26วิครับพี่ระวังลมนะจ๊ะพี่กระโดด7ครั้งนะครับผมเริ่มนับต่อที่9เลยนะครับพร้อมไปครับ9 10 11 12 13 14ไปเข้า1 23 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14จริงๆพี่ต้องกอดมันแล้วตีเข่าแต่ไม่เป็นไรพี่เข่าลอยผมเข่าลอยเข่าลอยถ้าก่อนคืนนี้มันน้องพอพูดแต่กูไม่ชอบผมชอบแทงเข่าลอยพูดเด็ดผมขอบคุณพี่ป๋องและพี่หอยมากครับขอบคุณครับพี่ครับไม่เป็นไรครับยินดีครับท่านผู้การครับผู้ใหญ่2ท่านแบ่งกันทำนะครับความเหนื่อยก็แค่ครึ่งๆนะใช้เวลาไป50วินาทีเราท้าเด็กเท่าไหร่ดีครับกี่วิครับเอาผมให้สัก45เออเดี๋ยวครูนะขอน้อยกว่านั้นนิดได้มั้ยครับเหรอฮะเฮ้ยคนเดียวนะคนเดียวพี่อันนั้น15 15 15มันก็อย่างละวิแล้วนะใช่
30ไหวมั้ยลูกโอ้ไหวขอท่าที่30นะลูกพวกเราครับกำลังใจน้องใหม่ครับคุณเฉียบขาดหมายลูกจับดัมเบลเลยลูก30มันน้อยมากเลยน้องใหม่พร้อมนะลูกพร้อมค่ะเตรียมตัวนะครับเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ครบลูกไปต่อกระโดดครับ1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15ต่อลูกต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15เรียบร้อยโอ้พี่เขาเข่าเขาแหลมมากเลยนะแบบไวมากตรงมากอ่ะรู้เลยว่าถ้าพวกเราโดนก็น่าจะร่วงครับท่านผู้การครับฐานนี้ชัดเจนนะครับน้องผ่านครับโหมดต่อไปยากที่สุดของวันนี้ครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับและโจทย์นี้จะได้เห็นความแข็งแรงของน้องมาไม้นะท่านผู้การครับนี่คือต้นไม้ที่เขาตายแล้วนะครับแล้วเราก็มีเบาะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตะปูขนาดใหญ่จ่ออยู่นะครับพี่ขุนครับพี่สุรบกวนครับอยากให้ทดลองดูว่าไม้นี้แข็งประมาณไหนครับเปลือกไม้เขาก็สามารถหลุดได้นะครับแต่ข้างในยังแข็งอยู่โจทย์เนี่ยผมท้าน้องไม้โชว์พลังเตะครับท่านเห็นสีแดงๆตรงนี้ไหมครับครับผมท้าน้องเตะ3ครั้งโอ้โหต้องไม่เห็นพื้นที่สีแดงบนตะปูครับนั่นหมายความว่าตะปูต้องทะลุเข้าไปในไม้โอ้โหเลยพื้นที่สีแดงครับกูแข็งนะไม้พร้อมไม้ลูกเตะครั้งที่1นะครับเชิญครับหายเดียวพี่ตุ๊บฮะหายเดียวพี่ตุ๊บเดี๋ยวนะคุณซุปคุณซุปคืออะไรนี่คืออะไรไหนบอก3ทีนี่ทีเดียวเองครั้งเดียวได้เลยครับโอ้สุดยอดโอ้ภารกิจนี้ผ่านครับเก่งมากลูกทีมงานครับเชิญครับท่านผู้การครับวันนี้เราได้พบได้รู้จักแล้วก็ได้เห็นความสามารถของนักมวยหญิงอีกคนหนึ่งบนเวทีซุปเปอร์เทนครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับน้องไมค์ครับเห็นฝีมือไมค์แล้วแบบสุดยอดอะลูกทั้งเร็วทั้งแรงทั้งหนักอันนี้มันชัดมากเลยว่าเราฝึกซ้อมมาเต็มที่มากๆถามไมค์บอกว่าเคยเหนื่อยไหมเคยท้อไหมหนูบอกเคยแล้วอะไรที่ทำให้หนูไปต่อก็คือความกตัญญูของหนูเพื่อคนที่หนูรักนะเพื่อพ่อกับแม่ของเรานะลูกเนาะวันนี้เรามีความตั้งใจแล้วเรามีไอดอลนะพี่สแตมนี่เขาก็ต่อยมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเหมือนหนูแล้ววันนี้เขาขึ้นเป็นแชมป์โลกตามเขานะลูกนะศึกษาพี่สแตมเขามีใจมุ่งมั่นแบบไหนเขามีใจที่ขยันมีวินัยแบบไหนเก็บอันนั้นไว้กับตัวเราพวกเราขอเป็นกำลังใจรอดูเลยน้องไมค์แชมป์โลกของพวกเรานะลูกนะขอบคุณมากที่มาวันนี้ค่ะท่านผู้การครับน้องไมค์อยู่กับแม่ซึ่งไม่ใช่แม่ที่ให้กำเนิดแต่ก็เป็นแม่ที่รักเขาเหมือนลูกเขาอยากจะทดแทนพระคุณแม่เขารู้ว่าแม่มีภาวะที่ลำบากอยู่ก็คือว่ามีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งความฝันที่พาไมค์มาซุปเปอร์เทนวันนี้อยากขอเงินไปปลดหนี้ให้แม่ครับท่านผู้การครับนี่คือความฝันของน้องไมค์ครับเสียงบ้องบ้องบ้องที่เกิดขึ้นพี่หอยเนี่ยยังก้องอยู่ในหูเลยเราสามคนนะครับให้ผ่านครับขอบคุณมากไม้ลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความกตัญญูของหนูความเก่งของหนูและความฝันของหนูที่อยากทดแทนพระคุณแม่ให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบคิงพาวเวอร์เชื่อมั่นในพลังคนไทยลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังของเด็กไทยและท่านทราบแล้วว่าความฝันของไมค์คืออะไรท่านผู้การครับมูลหนี้เนี่ย 30,000 บาทครับผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์บอกว่าถ้าตรงนี้จะทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวน้องไมค์ดีขึ้น
ท่านยินดีครับ King Power ปลดหนี้ให้ลูก 30,000 บาทจาก King Power ครับมาลูกมีเหรียญที่ซูเปอร์เทนทำขึ้นพิเศษเพื่อตั้งใจมอบให้กับเด็กคนหนึ่งซึ่งมีหัวใจนักสู้และความพิเศษของเขาคือเขาเป็นเด็กกตัญญูเขาเป็นเด็กที่ระลึกถึงพระคุณของผู้ที่เลี้ยงดูเขาเด็กคนนี้จะโตขึ้นเป็นเด็กที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศเด็กคนนี้ชื่อว่าไมล์โรสลินพาหุลาเหรียญซูเปอร์เทนเหรียญนี้ขอมอบให้ลูกครับนายลูกวันนี้เราทำความฝันได้สำเร็จหนูรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกดีใจอ่ะหนูอยากพูดความดีใจของหนูกับใครที่สุดพ่อกับแม่พ่อกับแม่นะลูกนายลูกอยากจะบอกอะไรกับพ่อและแม่คนที่รักหนูที่สุดพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกเชิญครับพ่อขอบคุณค่ะที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กผมก็ครับนี่คือน้ำตาของเด็กที่ภูมิใจในตัวเองแล้วก็เป็นน้ำตาที่แสดงออกว่าเขารักแล้วเขารู้สึกกับคนที่เลี้ยงดูเขาขนาดไหนนี่คือแบบอย่างของเด็กกตัญญูที่เราชื่นชมนะลูกหนูคือความภาคภูมิใจของซูเปอร์เทนนะลูกต้องไหมลูกหนูมายืนตรงนี้สักครู่ลูกพี่ทีมงานนะตั้งใจว่าวันที่หนูมารายการเนี่ยเราอยากให้หนูมีความทรงจำที่ประทับใจแล้วก็เราก็เลยติดต่อไปที่สถาบันศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของการต่อสู้ก็คือวันแชมเปี้ยนชิพปรึกษาเขาว่าเราจะทำยังไงให้วันนี้เป็นวันพิเศษสุดของน้องไมล์ได้จึงเป็นที่มาของคลิปนี้ลูกน้องไมล์วันนี้ค่ะพี่สเต็มนะก็ขอให้สู้ต่อไปแล้วก็เข้มแข็งวันข้างหน้ามันมีอีกยาวไกลแล้วก็อนาคตหนูอีกยาวมากๆพี่เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้ขอบคุณค่ะแล้วก็สู้ๆค่ะเก่งคนนี้ใครลูกที่จะเป็นค่ะนี่คือขวัญใจของเขาครับท่านอาจารย์ครับจริงๆในความตั้งใจเนี่ยเราอยากชวนพี่สแตมมาเซอร์ไพรส์น้องไมล์แต่ว่าพี่สแตมกำลังเตรียมตัวทำภารกิจสำคัญครับก็คือป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกดังนั้นพี่สแตมไม่สามารถมาหาน้องไมล์ได้แต่ว่าทางวันแชมเปี้ยนชิพทางค่ายแฟร์เท็กซ์แล้วก็ทางพี่สแตมบอกว่าขอเชิญน้องไมล์ไปเยี่ยมพี่สแตมที่พัทยาครับหนูจะได้ไปเยี่ยมพี่สแตมที่พัทยาลูกเดี๋ยวพี่ทีมงานจะพาหนูขึ้นรถตู้ไปหาพี่สแตมแฟร์เท็กซ์ครับแชมป์โลกของคนไทยครับไปหาที่นี่เลยไปหาที่พัทยาเลยครับไมล์เจอพี่สแตมสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรลูกกอดพี่สแตมเอาให้เต็มที่ฝากกอดแทนพวกเราชาวไทยด้วยนะครับเพราะนี่คือแชมป์โลกประวัติศาสตร์ของคนไทยและเป็นแชมป์โลกประวัติศาสตร์ของศิลปะการต่อสู้ด้วยใช่3รูปแบบการต่อสู้ครับสแตมแฟร์เทคครับและนี่คืออนาคตของเราวันนี้ขอบคุณมากที่หนูมาซูเปอร์เทนนี่คืออัจฉริยะพันจิ๋วที่เราภาคภูมิใจครับน้องไมล์ครับขอบคุณมากลูกไปเลยลูกไปหาพี่สแตมครับไปครับก่อนที่จะแต่งให้ด้วยนะดีใจด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวพาหนูที่จะแต่งเลยไม่ต้องมานี่เราไปหาเลยไปหาเลยครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะได้เห็นพลังงานการฝึกซ้อมที่แฟร์เทคโอ้โหแฟร์เทคนี่คือค่ายมวยระดับโลกนะคือคนมาเมืองไทยจำนวนหนึ่งคือมาแฟร์เทคนะและสำคัญสุดๆพลาดไม่ได้นะครับวันเสาร์ที่8มิถุนายนนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับต้องส่งกำลังใจถึงพี่สแตมแฟร์เทคครับเพราะว่าพี่สแตมจะป้องกันตำแหน่งแชมป์วัน MMA รุ่นอะตอมเวทหญิงกับผู้ท้าชิงซึ่งเก่งมากครับเดนิสแซมบวนก้าครับเป็นนักชกชาวฟิลิปปินส์คนนี้เก่งมากๆครับต้องส่งกำลังใจเยอะๆนะครับไปเชียร์พี่สแตมของเราครับไฟนี้สนุกแน่นอนครับสแตมสู้ๆหลังจากถ่ายทำรายการเสร็จพี่ทีมงานก็ได้พาน้องไมล์
มุ่งหน้าไปหาไอดอลขวัญใจของเธอครับซึ่งทางรายการก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางค่าย Fairtex ให้เข้าไปพบพี่สแตมป์ได้ในวันนี้และทางทีมงานก็ได้ให้พี่สแตมป์ชมลีลาของน้องใหม่ที่ได้โชว์ไว้ในรายการก่อนด้วยครับยังเหลือเวลาด้วยแล้วถ้าเป็นแตมน่าจะหมดแรงแล้วทีเดียวถือว่าเตะแรงมากค่ะถือว่าเตะแรงมากเก่งเก่งมากค่ะเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์น้องกันนะได้ค่ะได้แตมรอแป๊บนึงได้ค่ะและวินาทีสำคัญที่เธอนั้นรอคอยก็กำลังจะมาถึงแล้วครับเรามาดูกันว่าเธอจะแสดงอาการอย่างไรเมื่อได้เจอไอดอลของตัวเองหนูจะบอกเขาว่าอะไรนะบอกว่าเราป้องกันหนูหน่อยแล้วหนูอยากจะทำอะไรกับเขาเป็นอย่างแรกถ้าหนูได้เจอพี่สแตมป์สิ่งแรกที่หนูจะทำคือกอดพี่สแตมป์อะไรนะกอดพี่สแตมป์กันอะไรนะกอดท่าไหนกอดท่าไหนหันมาก่อนได้ไหมอุ้ยสวัสดีค่ะแล้วก่อนสวัสดีค่ะเป็นไรร้องไห้เหรอร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมไหนว่าจะกอดอ่ะยังไม่กอดเลยสวัสดีค่ะโอเคปะเนี่ยโอเครู้สึกยังไงอยู่ตอนนี้คะตื่นเต้นค่ะพี่ดูแล้วถ้าเป็นพี่พี่เหนื่อยตั้งแต่เตะแล้วถ้าเป็นพี่พี่เหนื่อยแล้วหนูเก่งมากลูกหนูเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่3ขวบจริงป่ะเนี่ยพี่เริ่มมวยตั้งแต่5ขวบโอ้หนูเก่งกว่าพี่อีกนะเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าน้องมายมีเรื่องจะขอพี่ขออะไรลูกขอให้พี่รอเป้าให้ค่ะขอให้พี่รอเป้าให้ได้ได้ไปยับมาวันทุกมาเอ๊ะของพี่มาไปมาพรคงจะพูดว่าเดินต่อไปหนูตั้งใจว่าหนูอยากจะทำอะไรหนูอยากชกมวยเพื่อเอาเงินหนูก็ทำให้มันเต็มที่แค่ทำให้เต็มที่ที่สุดก่อนถ้าหนูไม่ทำเต็มที่แล้ววันนั้นหนูแพ้หนูจะเสียใจมากๆแค่ทำให้เต็มที่ทำให้เต็มที่ก่อนแพ้ชนะช่างมันโอเคค่ะพี่มีสปอร์ตบาร์กับกางเกงมวยมาให้อันนี้เป็นสปอร์ตบาร์ไฟสุดท้ายที่พี่ได้แชมป์ทำไมตะกี้อยู่กับพี่สแตมป์แล้วดูเก่งๆอ่ะลูกพูดไม่ออกค่ะทำไมพูดไม่ออกลูกตื่นเต้นสิ่งที่หนูอยากจะบอกพี่สแตมป์แต่ไม่กล้าพูดอ่ะมันคืออะไรหนูจะตั้งใจฝึกซ้อมจะเป็นเหมือนพี่สแตมป์ไม่ได้ค่ะซุปเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิ๋วทุกวันเสาร์16:45 นสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ